ถามคุณจอมขวัญครับก่อนมาเนชั่นเนี่ยจบที่ไหนมายังไงมาก่อนค่ะผมจบปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษมนุษยศาสตร์มสวประสานมิตรค่ะครับนะมัธยมล่ะเป็นคนที่ไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอยุธยาค่ะแต่ว่าขวัญเกิดโตที่กรุงเทพแต่ว่าก็มักจะแอบว่าตัวเองเป็นคนอยุธยาแต่ว่าก็รู้เรื่องอยุธยาน้อยเพราะก็จะไปเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาลตั้งแต่เด็กอะค่ะที่บ้านปู่ย่าตายายเพราะอยู่ที่นั่นหมดครับค่ะแล้วก็เรียนมัธยมที่สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุตอนที่ขวัญอยู่เขายังเรียกว่าเป็นวิทยาลัยครูพระนครก็คือสถาบันราชภัฏพระนครอยู่ตรงหลัก4นะคะแล้วก็มัธยมเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ซึ่งก็จะมีประมาณไม่ถึง1,000คนเองค่ะทุกชั้นจะมีชั้นละประมาณ3ห้องคือว่าคุณพ่อเป็นทหารอากาศใช่ไหมคุณพ่อเป็นครูอยู่ที่อยุธยาแต่ว่าอยู่แถวๆบ้านเลยเป็นทหารอากาศหมดเลยแต่ก็มีญาติเป็นทหารค่ะไม่เห็นโรงเรียนนั่นคนเรียนทหารอากาศเนาะแล้วตอนก่อนที่จะเอ็นเนี่ยวางเส้นทางชีวิตยังไงไปบ้างอันนี้มีผลต่อบริษัทป่ะคะไม่มีผลเพราะว่าบางคนเอาไม่ถึงหมายถึงว่าเอาละเอียดไหมคะก็ละเอียดก็คืออย่างเช่นอย่างพี่ธีระเนี่ยแกก็แบบมุ่งมั่นมาทางข่าวเลยค่ะพี่กนกก็ชอบข่าวอะไรเงี้ยอ๋อขวัญไม่พี่กฤษณะก็เป็นคนที่ชอบมาทางนี้ก็มุ่งเลยก็มาเปลี่ยนทีหลังค่ะหรือว่าคุณแต่คุณวินรัตน์ก็เขาไม่ใช่มาโดยตรงก็คือให้มาแปลข่าวอะไรเงี้ยของขวัญไม่เลยค่ะตอนเด็กขวัญเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยดูทีวีค่ะเพราะส่วนหนึ่งไม่ค่อยชอบดูเป็นคนไม่ค่อยชอบดูทีวีค่ะน้อยมากที่ดูทีวีเป็นแค่ทางเลือกเหมือนกิจกรรมทั่วๆไปไม่ใช่เป็นกิจกรรมประจำเหมือนคนที่แบบดูทีวีเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นเด็กชอบเล่นเอาท์ดอร์ชอบเล่นข้างนอกแล้วก็ไม่ได้อยากมาสายนี้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากไม่ดูทีวีก็จะไม่ค่อยรู้จักข่าวสารอะไรกับใครเขาก็เลยจะยิ่งไม่รู้จักงานนักข่าวผู้ประกาศข่าวเลยแล้วก็จริงๆแล้วอยากเรียนมาหลายอย่างค่ะเหมือนเด็กๆทั่วไปมีหลายอย่างมีอยากเรียนวรรณศาสตร์เพราะตอนนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากข่าวของคุณสืบนะคะเสถียรเพราะเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าเราติดตามข่าวใกล้ชิดนะคะอุ๊ยก็อยากเรียนวรรณศาสตร์เนาะอยากจะไปทำงานรักษาป่าไม้กับเขาบ้างนะคะแล้วก็มาช่วงมัธยมปลายก็เปลี่ยนใจไปอยากเรียนวรรณศิลป์รู้สึกคงจะอิสระดีอะไรเงี้ยนะคะชอบวาดรูปแต่สุดท้ายเนี่ยentrance ผล entrance ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะขออยู่ในช่วง entrance ก็จะ entrance ประมาณวารสารศาสตร์รัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์คือจะเนี่ยค่ะอยู่ประมาณเนี้ยพวกเนี้ยคือพวกที่ก้ำกึ่งใช้ภาษาเพราะว่าช่วงท้ายจริงๆคือม .5 ม .6 ชอบภาษาก็เลยคิดว่าภาษาน่าจะเป็นสื่อในการที่จะรู้อะไรได้เยอะๆสุดท้ายมาได้ที่อังกฤษมสวก็เลยเรียนมาแต่ว่าไอ้ตัวที่มันขับเคลื่อนให้มาอยู่ทางสายข่าวเพราะว่ามีวิชาหนึ่งปี4เทอมสุดท้ายเป็นวิชาเลือกลง journalism แต่ว่า journalism ตอนนั้นเนี่ยมันมีแยก2อันคือแยกทำหนังสือพิมพ์กับแยกวิเคราะห์ข่าวพอเลือกวิเคราะห์ข่าวแล้วก็เลยรู้สึกแบบว่ามันก็อินสปายนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็เลยพอจบเสร็จแล้วเนี่ยขวัญก็เดิน walk in คือถ้าไม่รวมปัจฉิมนิเทศที่เขาให้นักศึกษาไปสมัครตามงานจบการศึกษาก็จะมี walk in 3ที่ The Nation สิ่งพิมพ์นะคะบางกอกโพสต์สิ่งพิมพ์เหมือนกันแล้วก็ไป ITV เป็นที่เดียวที่ไปสมัครเป็นสื่อทีวีตอนนั้น ITV ก็เป็นเหมือนแบบอุดมคติของเด็กรุ่นนั้นนะคะถ้าจะทำแบบงานสื่อทีวีก็ควรจะเป็น ITV แล้วตอนเรียนนี่ชอบพวกเรียนอะไรเรียน linguistic เรียน phonetic หรือว่าเรียนพวกผมเป็นเด็กที่เกียจเรียนนะผมเป็นเด็กขี้เกียจแล้วก็ชอบอะคะผมชอบอะไรที่มันถกเถียงกันอะชอบวิชาที่แบบมันมีถกเถียงไอ้ participation mark ในห้องคือแบบขวัญก็จะแบบ participate เยอะเพราะเป็นคนแบบออกความเห็นอะไรเงี้ยนะคะครับจบปีไหนเลยขวัญเข้ารหัส40โอ้โหเข้า40เลยครับค่ะว้าวอันนี้ไม่ต้องเขียนลงหนังสือก็ได้นะคะแล้วก็มาเจอ Nation ได้Nation เนี่ยงานแรกขวัญทำอยู่ที่ C1 ทำอยู่6เดือนงานที่2ไป ITV ทำอยู่7เดือนแล้วก็ Nation เนี่ยมีพี่แนะนำให้สมัครโต๊ะเศรษฐกิจที่ทีวีเลยค่ะก็มาสมัครแต่ว่าสมัครทิ้งแบบจะเรียกสมัครทิ้งก็ไม่ใช่คือก็มาสมัครเพราะเกรงใจพี่ที่แนะนำเป็นพี่นักข่าวเศรษฐกิจที่ ITV ก็แนะนำให้มาสมัครก็เลยมาสมัครแต่จริงจริงเราไม่อยากมาอยู่เพราะว่ามันไกลบ้านครับแล้วทำตอนที่ทำ ITV ทำเกี่ยวกับอะไรครับ ITV จริงๆสมัครเข้าไปเป็น translator ค่ะเป็นนักแปลเพราะว่าเราจบภาษาเราก็คิดอะไรไม่ได้มากกว่าทำอะไรแล้วแหละแล้วก็เข้าไปก็ทำเป็นรายการเกี่ยวกับ IT ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเพราะตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้
แล้วไปทำเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งเป็นกึ่งๆ co-producer producer แล้วก็ translator ด้วยเพราะมันมีทีมรายการที่ขวัญทำมีทั้งหมด4คนรวมขวัญด้วยก็เลยจะอาจจะไม่ค่อยตรงที่ชอบสักเท่าไหร่พอเขาแนะนำให้เรามาสมัครก็คือบอกตรงเลยว่ามาสมัครเพราะเกรงใจพี่ที่แนะนำบอกเฮ้ยแกลองมาสิเออได้พี่เดี๋ยวลองมาปรากฏได้ก็คิดอยู่พอสมควรตอนนั้นได้ตำแหน่งนักข่าวเศรษฐกิจที่โต๊ะข่าวเศรษฐกิจค่ะตอนนั้นก็พี่ใหม่ยังไม่เข้าเนาะพี่ใหม่เข้ามาคนที่รับขวัญคือคุณนวรัตน์เจริญประพินค่ะพี่นวรัตน์ซึ่งตอนนั้นโต๊ะเศรษฐกิจมีบก2คนมีพี่ตั้งอีกคนพี่ตั้งคือพี่ตั้งชื่อจริงชื่ออะไรนะคุณสมเกียรติอะไรนี่แหละเข้ามาในช่วงปีไหนปี4-5ค่ะปี4-5ตอนนี้ยังไม่ออกจาก UBC ยังค่ะแต่อยู่อีกแป๊บเดียวก็ออกอ๋อแล้วเข้าให้ทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นนักข่าวเศรษฐกิจเลยค่ะงานข่าวงานแรกไปทำครบรอบค่าเงินบาทลอยตัวอาจารย์อามาเสียงวราที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หลังๆตอนเจออาจารย์อามายบอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์เป็นแหล่งข่าวคนแรกสุดของหนูในวันแรกและอาจารย์ทำให้หนูหดหู่มากๆเพราะหนูฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่อง เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานการเงินเลยค่ะไม่มีพื้นฐานเศรษฐกิจเลยก็เลยแบบปล่อยขึ้นไปโชคเลยใช่แต่ว่าเหรียญ2ด้านนะคะในด้านดีก็คือแบบโอ้เจอของแข็งเลยเพราะว่าเข้ามาไฟแนนซ์คือเพราะว่าเศรษฐกิจเมื่อก่อนมันจะแยกการตลาดกับไฟแนนซ์แล้วขวัญดันเข้าไฟแนนซ์ด้วยนะคะจากเด็กสายศิลป์นะคะมาไฟแนนซ์แม้ว่าจะเรียนสายวิทย์คณิตในตอนมัธยมแต่มันก็แบบเรียนแบบเรามีสิทธิ์เรียนเราก็เรียนนะคะในช่วงนั้น Nation Channel เป็นยังไงประมาณปี4-5ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยณวันนั้นแบบ perception ที่เข้ามาคือเราไม่รู้เลยที่นี่เป็นยังไงเรารู้แต่ว่าอ๋อที่นี่เราแยกไม่ออกซะด้วยซ้ำว่า ITV กับ Nation ต่างกันยังไงเพราะขวัญเป็นคนที่ไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์เรื่องทีวีเลยค่ะรู้แต่ว่าที่นี่มีสุทธิชัยยุนแล้วก็ไม่รู้จักคุณสรยุทธไม่รู้จักคุณกนกค่ะรู้จักเลยไม่รู้จัก UBC 8ไม่รู้จัก Nation Channel ค่ะบ้านไม่ติด UBC ไม่ค่ะคือขวัญไม่รู้ซะด้วยซ้ำบ้านขวัญติดหรือเปล่าขวัญเป็นเด็กไม่ดูทีวีอ่ะเข้ามาก็เราก็จะไม่รู้ว่า Nation เป็นอะไรยังไงรู้แต่ว่าเข้ามามันก็จะออกจากช่อง8มาอยู่อะไรสักอย่างอ่ะที่เรียกไทยทีวีเลยเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ทางเทคนิคซะด้วยซ้ำว่าจะดูยังไงอะไรยังไงแล้วปรับตัวยังไงครับตอนพอเข้ามาเป็นนักข่าวเพราะว่าที่นี่หนักนะมากค่ะทำงานหนักมากใช่ไหมครับอาจจะเราฉลาดน้อยอยู่เป็นทุนด้วยก็เลยหนักกว่าคนอื่นก็จริงจริงจริงทำอยู่ได้ไม่กี่วันก็แบบรู้สึกแบบเฟลกับตัวเองแบบยากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอยู่สักไม่ถึงเดือนค่ะก็คุยกับพี่นาวก็คือคุณนาวรัตน์ก็บอกว่าพี่หนูทำสีเดือนหนูออกนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ไปเปิดใจคุยเลยเพราะว่าขวัญว่าก็แฟร์ๆว่าแบบพี่อีกสี่เดือนพี่ก็เตรียมหาคนใหม่แล้วหนูก็จะไปแล้วหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่นาวก็บอกว่าโอ้ยพี่รู้อยู่แล้วว่าขวัญไม่ได้พี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เพราะไม่มีพื้นอะไรเงี้ยแต่บอกว่าดูจากหน่วยก้านพี่ว่าพี่อะฝึกได้เราก็เลยแบบอ๋อเหรอแล้วก็โอเคทีนี้มันก็เลยแบบความกดดันก็เลยหายแล้วก็ทำงานแบบเท่าที่เราทำได้ดีที่สุดอะค่ะไม่ใช่เท่าที่เราคิดว่าเขาคิดว่าเราควรจะทำได้มันก็เลยทำงานแบบได้สนุกขึ้นแล้วก็เหมือนกับแบบมันไม่ได้ถูกล็อกด้วยระบบที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องผ่านตัวภายใน4เดือนคุณต้องทำให้บก.พอใจคุณต้องเขียนข่าวได้กี่หน้าคุณต้องรู้จักแหล่งข่าวคุณต้องเข้าใจข่าวอะไรเงี้ยคือว่าอันนั้นมันจะเกิดขึ้นทุกๆวันที่ผมไปทำข่าวแทนที่เมื่อก่อนที่จะไปคุยกับบก.คือผมคิดว่าเขาคงคาดหวังว่าขวัญจะอย่างนั้นคาดหวังขวัญจะยังมันเริ่มดีขึ้นมาได้ยังไงหมายว่าเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาพอขวัญไม่ตีกรอบตัวเองอย่างที่บก.บอกว่าเขาก็ไม่ได้ตีกรอบขวัญหรือคาดหวังขวัญหนักเกินไปขวัญก็รู้สึกว่าทุกวันมันเหมือนมาเรียนนะคะเหมือนเราก็เทคคอร์สเศรษฐกิจแล้วเราก็ทำงานได้สนุกขึ้นแล้วคือเนื่องจากงานที่นี่หนักมากยุ่งมากสำหรับขวัญยิ่งมากมันเลยทำให้แบบทุกวันมันหมดไปเร็วมากจนขวัญไม่รู้มันผ่านไปเกิน4เดือนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ออกทีวีเลยใช่ไหมครับตอนนั้นขวัญจำอันนี้ขวัญบอกตรงนะขวัญจำไม่ได้ด้วยซ้ำขวัญออกทีวีเมื่อไหร่เพราะที่นี่ขวัญออกทีวีเร็วมากถ้าเราไม่รวมที่เปิดหน้าเหมือนนักข่าวทั่วไปอะค่ะคือขึ้นจัดรายการเร็วมากจนขวัญจำไม่ได้ว่าถึงครึ่งปีหรือเปล่าขวัญจำไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ขวัญจำไม่ได้แต่แบบถ้าพูดในแง่แบบง่ายๆคือแบบคือเขาใช้เราเร็วมากแต่ในทางกลับกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยก็ดีแล้วนี่ออกทีวีเร็วแต่ว่าขวัญก็มองว่ามันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่แต่ว่าก็เป็นบุคลิกของที่นี่ที่แบบเขามองว่าได้ใช่ลงสนามไปเลยก็เป็นสไตล์ที่นี่ใช่ค่ะแล้วพอมาช่วงที่ต้องออกจากนั้นล่ะจาก UBC ก็เลยไม่มีผลกระทบเพราะขวัญไม่รู้จักว่าที่นี่อะไรยังไงไม่เลยค่ะจะย้ายไปอยู่ช่องใหม่ไทยไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้อะไรยังไงเลยคือขวัญทำงานของขวัญแค่นั้นเอง
แล้วตอนที่ครบรอบ5ปีครับมีส่วนร่วมอะไรบ้างตอน5ปีจัดงานที่เมืองทองใช่ไหมคะตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นอะไรแล้วตอนนั้นน่าจะจัดรายการแล้วแหละอุ้ยต้องจัดแล้วสิเพราะว่าขอจัดตั้งแต่ก่อนจะครบปีด้วยซ้ำก็ไปเป็นพิธีกรบนแต่ตอนนั้นคือเขาขึ้นเวทีกันหมดเลยค่ะขึ้นเยอะนักข่าวแบบรุ่นเล็กๆอย่างเราก็ขึ้นคนจัดการรุ่นเล็กอย่างเราก็ขึ้นก็ขึ้นเวทีแล้วก็ไปเป็นพิธีกรบางช่วงของงานนะคะก็จะมีส่วนร่วมคือไปร่วมงานแล้วก็เป็นพิธีกรขึ้นให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นแล้วช่วงคุณสรยุทธ์เรารู้สึกไงไหมตอนนั้นขวัญรู้จักคุณสรยุทธ์กึ่งๆตอนก่อนเข้ามาคือแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงบอกเล่าบอกว่าอ๋อคนนี้เขาอยู่เนชั่นนะเนชั่นไม่แฮปปี้ที่คนข้างนอกจะออกไปข้างนอกนะแล้วก็เขาก็เลยมาแต่เสียงอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่รู้จักคุณสรยุทธ์พอเข้ามาเราก็เห็นตอนเราเห็นคุณสุริชัยเราก็ตื่นเต้นเราเห็นคุณสรยุทธ์เราก็ตื่นเต้นผมอยากจะถามตอนที่อันนั้นกลับมาที่ตัววันที่ออกเล่าจากช่องอะฮะช่องไอVC8 แล้วก็เป็นไทยทีวีเนี่ยมันใช้ห้องไหนที่ว่าอำลาครับน่าจะห้องใหญ่ห้องเนี้ยใช่ค่ะน่าจะห้องใหญ่แล้วมีคนร้องไห้บ้างป่ะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจถ้ามีก็ไม่มีขวัญนะถ้ามีก็ไม่มีขวัญนะแต่จำไม่ได้ว่ามีคนร้องไห้ก็ไม่ได้คิดไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องหนักหนาขนาดไหนไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าช่องใหม่กลุ่มคนดูเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการรับรู้ของเนชั่นอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่ช่องใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเยอะแล้วก็เรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ขวัญรู้ตั้งแต่ก่อนขวัญจะเข้ามาทำงานเพราะว่าตอนก่อนจะไอทีวีเพื่อนรุ่นพี่ที่ไอทีวีก็จะบอกเนชั่นเขาไม่ค่อยมั่นคงนะช่องเขาเล็กนะงานเราออกมาแล้วก็คนหาดูยากนะไม่ค่อยมีคนดูนะอย่างเงี้ยคือได้ยินอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือขวัญเข้ามาทำงานแบบอย่างที่ขวัญบอกว่าคือขวัญกล่าวว่าขวัญจะอยู่แค่4เดือนอยู่แล้วคือการเปลี่ยนงานขวัญเป็นเรื่องปกติเพราะว่าขวัญอายุยังไม่เยอะนะตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้ามันปิดมันก็ปิดมั้งแล้วถ้ามันเลิกมันก็เลิกก็คือก็เปลี่ยนงานไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนที่เปลี่ยนจากช่อง8ออกมาไทยทีวีก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้กลับมาที่คำถามว่าพี่สรยุทธ์ลาออกก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นดาราใหญ่ของช่องแล้วพี่ก็ออกแล้วก็รู้สึกถึงกลิ่นอายว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากของทั้งที่นี่แล้วก็ของตลาดทีวีนะคะแต่ว่าสำหรับเราก็รู้สึกแบบเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะแล้วทีนี้มาถึงตอนก็อยู่เศรษฐกิจมาเรื่อยๆใช่ค่ะจนและท่วงมาถึงเลย์ออฟเนี่ยมันมีบรรยากาศไงก่อนครับตอนนี้เลย์ออฟรอบไหนเอ่ยอ๋อมีหลายรอบอ่ะเพราะมันจะมีเออร์ลี่อีกอ่ะล่าสุดขวัญไม่แน่ใจไม่เอารอบช่วงที่มีคนออกที่หนักที่สุดช่วงเล่าอยากขอเล่าบรรยากาศไอที่ออกไป USTV กันอ๋อค่ะนะครับแล้วก็จาก USTV แล้วก็มีเลย์ออฟอีกมันรู้สึกมันจะมี2ช่วงใช่ไหมช่วงแรกประมาณเดือนมีนารอบนึงแล้วก็มาช่วงเลย์ออฟหนักๆช่วงนึงความรู้สึกเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วบรรยากาศที่นี่ใช่ไหมคะก็มีการถกเถียงพูดคุยกันว่าแบบมันก็เราได้เต็มที่นะเพราะว่าเปิดมากที่คือแต่ขวัญเนี่ย ขวัญไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องบริษัทแน่นอนแต่ขวัญเป็นคนไม่ค่อย perceive สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้เพราะงานขวัญเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ขวัญจะออกนอกขวัญก็จะเลยไม่ค่อยจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความก้ำกึ่งขมขื่นอะไรมากนักนะคะในรอบแรกบรรยากาศมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนที่เราเคยเห็นหน้ากันมันต้องแบบไปอ่ะมันต้องตัดสินใจไปอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะเอ๊ะเราไม่อยู่ในกลุ่มคนที่จะตัดสินใจเพราะแน่นอนเราอยู่กลุ่มคนที่เงินเดือนน้อยนะคะแล้วก็ยังมีไฟฟืนในการทำแต่ว่าพี่ก็เห็นเขาถกเถียงกันก็รู้สึกว่าคือมันคงเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็สั่นคลอนตรงที่ว่าเราก็เป็นเด็กจบใหม่แล้วก็เพิ่งเห็นการเลย์ออฟครั้งแรกที่ใกล้ตัวที่สุดเราก็เลยรู้สึกแบบมันอย่างนี้เนาะมันคือเราไม่ได้เซนส์ถึงว่าบริษัทจะล้มไม่ล้มนี่คือความเป็นความตายเราไม่รู้สึกตรงนั้นอยู่แล้วด้วยความเป็นเด็กแต่ว่ามันมีรอบหลังที่เรารู้สึกว่าเราซีเนียร์ขึ้นมาระดับนึงอะค่ะที่ก็ตัดสินใจหรือว่าตอนนั้นทำกี่ปีแล้วนะครับจากขวัญทำ 4-5 ใช่ไหมคะอันนี้ขวัญก็จะครบ10ปีหมายถึงว่าจนถึงปีนี้ขวัญตอนนั้นทำรอบหลังนี่มันเมื่อ
กี่ปีประมาณ48ก็ประมาณ 2-3 ปีเองนะคะใช่ไหมคะเพราะขวัญทำประมาณ 4-3 ปีอันนี้หน้าจอมันเซฟวิ่งไม่เป็นไรใช่ไหมคะค่ะก็ทำได้ไม่นานมั้งถ้าเทียบกับคนอื่นแต่ว่าพอมันพอรู้สึกว่าเราจากที่เราเป็นรุ่นน้องแล้วมีรุ่นน้องกว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราก็คงต้องคิดว่าแบบเออหรือยังไงเราไปไหมอะไรเงี้ยเราคิดแค่นี้เองค่ะว่าเฮ้ยเราจะไปที่อื่นซึ่งถ้ามองฉับฉวยก็คือว่าอาจจะมีอำนาจการต่อรองในการเข้าไปได้มากกว่าตอนที่เราเข้ามาที่นี่เงินเดือนอาจจะอัพขึ้นเพราะเราเปลี่ยนที่เรามีประสบการณ์แล้วเราก็สามารถใช้การต่อรองจากประสบการณ์เพื่อที่จะไปที่ใหม่ได้คิดแค่นี้เองค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าจะล้มหรือไม่ล้มอยู่หรือไปอยู่หรือไปเพราะขวัญไม่ได้สรรเสริญในบริษัทหรือว่าไม่ได้เชื่อมั่นในบริษัทจนมองไม่เห็นความจริงนะคะแต่ว่าขวัญคิดว่าบริษัทที่มันผ่านข่าวมาขนาดเนี้ยแล้วมันอยู่มาขนาดเนี้ยขวัญรู้สึกนะมันไม่ล้มหรอกมันอาจจะเล็กลงอาจจะเปลี่ยนโพสิชันตัวเองแต่ว่าขวัญว่าตอนนั้นได้สัมผัสใกล้ๆคุณสุทธิชัยยังครับไม่ค่ะไม่เลยขวัญร่วมงานคุณสุทธิชัยแบบเด็กคนหนึ่งที่ทำรายการด้วยกันแล้วก็เป็นลูกน้องพี่ศักดิ์แบบก็เป็นลูกน้องพี่ศักดิ์คือผมไม่ได้มีส่วนรับรู้การตัดสินใจไม่ได้มีส่วนรับรู้นโยบายอยู่แล้วนะณวันนั้นนะคะตอนนั้นทำกี่รายการครับตอนนี้รายการ3ปีนะแต่ว่าจะเป็นนักข่าวเศรษฐกิจเหมือนเดิมจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอางี้ค่ะพี่หนูเล่าค่ะคือหนูทำรายการในนี้เยอะมากแล้วหนูก็ทำรายการฟรีทีวีเยอะมากจนหนูจำไม่ได้ว่าช่วงไหนพีคสุดๆตอนที่ไปฟรีทีวีเนี่ยไปช่วงไหนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยคนจอมขวัญเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จะมีหนึ่งก็มีคุณกนกนะครับสองก็มีคุณธีระสามก็จะมีคุณกฤษณะสี่ก็คือคุณจอมขวัญห้าคุณวินรัตน์นี่ทีหลังเขาก็ออฟมาหลังจากชีพจรโลกปิดแล้วของคุณจอมขวัญก็ยังอยู่นี่คำถามคือว่าเขาเริ่มส่งไปตอนไหนเพราะว่าจริงๆพี่อดิศักดิ์บอกว่าจะมีไปเริ่มจับใจอ่ะมันจะมีแบบจับใจนี่ช่วงกลางแล้วค่ะแต่ช่วงแรกๆคิดเคยถามไหมว่าเคยแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องส่งเราไปไม่เคยที่ไม่ถามไม่ใช่อะไรนะคะคือขอรู้สึกว่าเขาให้ไปทำงานอ่ะก็ไปขวัญไปตอนแรกไปกับโต๊ะเศรษฐกิจค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคือไม่ใช่ว่าเราแบบเป็นดาวรุ่งหรือเราเก่งเราอะไรนะคะแต่ว่าไปก็ไปใช่คือไปเล็กไปน้อยเราก็ไปคือตอนนั้นรายการแรกๆน่าจะเป็นรายการอุ๊ยขวัญไม่รู้ว่าไหนก่อนหลังด้วยซ้ำแต่ว่าเท่าที่จำได้คือว่าไปรายงานหุ้นช่วงเล็กๆที่ตลาดหุ้นแล้วก็ยิงสัญญาณเข้ารายการใหญ่ที่มีคุณสู่ขวัญเป็นพิธีกรหลักค่ะแล้วก็ตอนนั้นเขาให้ไปก็ไปทำก็ไปแล้วคุณสู่ขวัญยังไม่ออกเนาะตอนนั้นยังค่ะแต่ว่ารายการนั้นเป็นช่วงรอยต่อที่คุณสู่ขวัญออกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีพ่อขวัญขึ้นต้องขึ้นแทนพี่สู่ขวัญแล้วก็รวมถึงรายการใน Nation Channel ที่ต้องทำแทนพี่สู่ขวัญด้วยแต่ว่าคุณจอมขวัญเนี่ยคุณสู่ขวัญออกไปเลยได้ขึ้นแทนใช่ไหมจะมองอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ออกนี่ก็อาจจะยังเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เพราะดูเหมือนคน appreciate เขามากเลยโอ้โหเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงเลยวันที่สมัครพี่สู่ขวัญนะคะใช่ทุกคนที่พูดหมดเลยพี่ปนนท์อะไรคือเอางี้คือขวัญเข้ามาแบบคนไม่รู้ว่าขวัญเข้ามาแบบคนที่ไม่รู้ว่าใครคือดาราใครคือคนดังในเนชั่นรู้จักแต่คุณสุทธิชัยอย่างที่บอกพี่ว่าคือคุณสอยุทธก็เพิ่งรู้จักโอ้โหพี่เขาดังขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะคะถ้าถามว่าพี่สุขวัญออกมีผลให้จอมขวัญขึ้นไหมถูกต้อง 100% ค่ะเพราะว่าพี่สุขวัญเป็นพิธีกรผู้หญิงหลักเลยของโต๊ะเศรษฐกิจแล้วก็จะมีพี่ยุทธนากระบวนแสงอีกท่านนึงพี่ยุทธนาออกทีหลังค่ะเพราะว่าก่อนเลยออกเพราะพี่ยุทธนาเนี่ยขอจัดรายการคู่ด้วยใช่ค่ะไปจัดหุ้นบ่ายที่ช่อง9ครับผมค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือขวัญจำไม่ได้ว่าตัวเองทำรายการอะไรยังไงบ้างตอบจบเริ่มเพราะว่ามันมารุมมาตุ้มมาพี่เพราะว่ารายการเศรษฐกิจเป็นรายการที่ขายที่สุดถ้าสมมติมองเฉพาะในแง่ของโต๊ะข่าวมันเป็นรายการที่ออกไปได้ง่ายสุดนะคะเศรษฐกิจเทียบกับข่าวการเมืองกับเทียบกับโต๊ะต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราอยู่โต๊ะนั้นมันก็จะถูกใช้เยอะแล้วเผอิญว่าที่เนี่ยคนนะคะตอนนั้นมีใครบ้างคุณสุขขวัญมีคุณจอมขวัญมีถ้าเป็นพิธีกรหลักๆก็จะมีพี่สู่ขวัญแล้วก็พี่ยุทธนารุ่นรองลงมาเนี่ยก็น่าจะมาเป็นขวัญกับน้องๆนักข่าวคือจะอยู่ในระดับนักข่าวเหมือนกันหมด
จะอะไรเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ดิศักดิ์บอกผมชื่ออะไรนะบัตรหมายจับกับบรรจงอ่ะอ๋อบรรจงบรรจงจะเข้ามารุ่นหลังผ่านค่ะอ๋อหลังอยู่ฮะหลังค่ะหลังบรรจงเป็นรุ่นน้องแต่เขาก็รู้สึกเป็นเศรษฐกิจเหมือนกันใช่บรรจงเข้ามาจากเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีคุณกวีพันธ์ที่ย้ายมาจากวิทยุด้วยแต่ว่าคืออันนี้จะถ้าสมมตินับที่โตเศรษฐกิจที่นี่เป็นหลักก็จะเข้ามารุ่นหลังผ่านหมดเลยแล้วก็ตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณสุขันออกผันก็เลยเป็นผู้หญิงที่ต้องขึ้นมาแทนเหมือนกันกับพี่ยุทธนาออกผันก็เลยต้องเป็นเหมือนกับตัวหลักไกลๆอะค่ะแต่ถ้าถามถึงความเก่งแน่นอนผันไม่เก่งเท่าพี่สองคนอยู่แล้วณวันที่ขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าคือมันก็ต้องแบบสปีดตัวเองให้ขึ้นมาอย่างน้อยคือก็เมื่อได้รับความไว้วางใจก็ต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยเขาเลือกไม่ผิดโอเคนิดนึงทีนี้ในการที่พิสูจน์ตัวเองเนี่ยเรามีกระบวนการในการสปีดตัวเองขึ้นมายังไงครับอันนี้น่าสนใจมากคือขวัญก็อ่านเยอะค่ะเพราะว่าขวัญไม่ได้เรียนทางสายไฟแนนซ์ขวัญก็เลยต้องอ่านเยอะมากแล้วก็อะไรที่ไม่รู้ก็ถามคือขวัญหรืออันนี้เป็นสัญชาตญาณนักข่าวโดยที่ขวัญไม่รู้ตัวคือขวัญเป็นคนไม่กลัวว่าจะคนจะดูว่าขวัญโง่คือมันไม่รู้คือมันไม่รู้อ่ะแล้วถ้าไม่รู้แล้วไม่ถามมันก็จะอย่างนั้นอ่ะขวัญก็เลยจะถามบางทีขวัญก็จะถามนะคะไอ้พี่อย่างนี้มันคือแปลว่าอย่างนี้ป่ะคะหรือถามรุ่นพี่ถามคนที่รู้กว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบขวัญอาจจะเข้าใจมันเร็วขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นถ้าสมมติขวัญไม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องจัดรายการจากคนที่ไม่ได้เรียนสายนี้มาแล้วต้องมาทำสายนี้มันเลยทำให้วิธีการมองต่อการพูดหรือการอธิบายในรายการมันเลยเหมือนแบบก็ชาวบ้านมากอ่ะขวัญคือผมมองว่าถ้าสมมติขวัญเข้าใจขวัญว่าคนอื่นต้องเข้าใจเพราะขวัญไม่ใช่คนที่ฉลาดในเรื่องไฟแนนซ์หรือเก่งในเรื่องเศรษฐกิจขวัญคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติพูดง่ายนะคือถ้ากูเข้าใจอ่ะผู้อื่นต้องเข้าใจสิวะขวัญคิดอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้แบบคืออันนี้ได้รับฟังมาว่าคือภาษาที่ขวัญใช้มันจะง่ายมากไม่ใช่ว่าเพราะเราเก่งว่าเราย่อยเก่งแต่เราเข้าใจแบบเนี้ยเราก็เลยสื่อไปแบบนี้ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อมันหยิบจับใช้ง่ายว่าเอ้ยแล้วขวัญไม่ค่อยปฏิเสธงานผู้ใหญ่ให้ค่ะเพราะว่าขวัญรู้สึกว่าก็เป็นลูกจ้างเขาเนาะขวัญคิดแค่นี้เองว่าเป็นลูกจ้างคือขวัญไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยยิ่งทำรายการเยอะยิ่งดีหรือเฮ้ยยิ่งดีสิได้ออกทีวีบ่อยๆขวัญไม่ได้คิดแบบนั้นขวัญคิดว่าก็เป็นลูกจ้างเขาให้ทำก็ทำไปสิก็ยิ่งทำเยอะมันก็ยิ่งได้ยิ่งสัมภาษณ์คนมากเราก็ยิ่งรู้ยิ่งอ่านเยอะเราก็ยิ่งได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยจะเหมือนกับถูกใช้เยอะครับขวัญไม่ทราบคุณนอกมองไงแต่ขวัญกลับมองตัวเองว่าที่ขวัญถูกใช้เยอะเพราะว่าคือขวัญไม่ปฏิเสธงานให้ทำก็ทำช่วงนั้นช่วงไหนออกกลับมาก็เลยสุขขวัญออกไปคุณยุทธนาออกไปก็เลยจอมขวัญก็ต้องขึ้นมาเป็นรุ่นพี่ๆที่แบบจัดรายการครับแต่ก็ตอนแรกก็ยังต้องประกบกับคนอื่นอยู่นะคะประกบกับใครครับตอนแรกประกบกับพี่ยุทธนาค่ะเพราะพี่สุขันออกก่อนแล้วขวัญก็ไปทำรายการข้างนอกกับพี่ยุทธครับแล้วก็พอพี่ยุทธออกเนี่ยก็จะกลายเป็นขวัญแล้วมันอยู่ในช่วงรอยต่อในช่วงขวัญไม่แน่ใจว่าช่วงมันห่างเท่าไหร่คือรุ่นใหม่ๆเริ่มเข้ามาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ขวัญก็เริ่มถูกดึงมาทำกับข่าวต่างประเทศกับคุณสุทธิชัยแล้วก็คุณเทพชัยอะค่ะของขวัญก็เลยจะลดโทนจากเศรษฐกิจลงมาแบบเพื่อเสริมต่างประเทศขึ้นไปเพราะว่าตอนนั้นมันมีฟอร์มทีมทำรายการต่างประเทศพอดีแล้วเขาก็แคสคนข้างในว่าใครจะมาทำเพราะตอนนั้นผู้จัดรายการต้องการ4คนมีคุณสุทธิชัยคุณเทพชัยแล้วก็มีพี่ขมคุณเอ๊พี่ขมคุณเอ๊ชื่ออะไรขวัญจำชื่อจริงเธอไม่ได้ประจำโต๊ะต่างประเทศแล้วก็เนี่ยขาดคนนึงก็แคสแล้วขวัญก็ได้ก็เลยทำให้ขวัญลดโทนจากเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นต่างประเทศคู่กันแล้วก็จากตอนนั้นทำเศรษฐกิจโทษค่ะต่างประเทศอยู่ข้างในไม่นานรายการมันก็ถูกจับออกไปข้างนอกก็คือช่อง9คุณวีนารัตน์ได้รายการรายสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งส่วนขวัญได้ทุกวันตอนเช้า15ทีกับคุณสุทธิชัยทั้งคู่มันก็เลยเป็นชื่อรายการชีพจรโลกของคุณวีนารัตน์ที่คู่กับสุทธิชัยคือชีพจรโลกกับสุทธิชัยหยุ่นอันนั้นรายสัปดาห์ส่วนขวัญเป็นชีพจรโลกวันนี้ก็คือจอมขวัญสุทธิชัยก็เลยเนี่ยค่ะคือโทนมันจะเป็นขวัญก็ค่อยๆถูกดึงออกจากโต๊ะเศรษฐกิจเพื่อมาอยู่โต๊ะกลางคือผู้ประกาศกลางละกึ่งกลืนออกมาแล้วก็เริ่มจ่ายเก็บตกอะไรเงี้ยมากขึ้นอ๋อที่เริ่มขยับเก็บตกเช้าๆใช่แต่เนี้ยขวัญบอกพี่เลยขวัญไม่รู้รอยต่อเพราะคืองานที่ขวัญได้ทำในเนชั่นมันเยอะจนแบบแล้วตัวเองที่เริ่มพีคที่มีชีวิตชื่อเสียงเยอะช่วงไหนที่เขาส่งไปเยอะๆชื่อเสียงเยอะอะคะวัดยังไงดีอ่ะมันก็จะมีที่ให้ทำเยอะมากโอ้โหตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็มาอุ้ยอันนั้นผมชัดลึกอะไรโอ้โหอันนั้นน่าจะถ้าสมมตินับจำนวนรายการต้องยังสังกัดโต๊ะเศรษฐกิจถ้านับจำนวนนะคะ
แต่ว่าถ้านับในแง่ของคนรู้จักเนี่ยคงออกฟรีทีวีแล้วจริงๆขวัญออกมาระยะนึงแล้วถ้าจะนับแบบคนนอกมองนะขวัญเชื่อว่าเจาะใจทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเบนช์มาร์กอย่างนึงว่าเฮ้ยคุณไปทำรายการแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยค่ะอันนั้นมันไปยังไงที่เจาะใจมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาตอนขับรถค่ะแล้วก็เป็นน้องทีมงานโทรมาคุยว่าเออพี่สนใจทำรายการท้องไหมคะตอนนั้นยังไม่ทราบเป็นเจาะใจค่ะคแล้วก็คุยไปคุยไปน้องก็แบบเอางี้ค่ะคือมันรายการอะไรอะอะไรเงี้ยคือเอางี้ละกันถ้าสมมติแบบคือตอนนั้นเขาจะไม่บอกว่าเป็นเจาะใจผมก็บอกว่าถ้าสมมติไม่บอกรายละเอียดไม่ได้เยอะก็คือพี่ก็ปฏิเสธไปก่อนละกันก็แฟร์ๆเนาะพี่รู้เท่านี้พี่ก็ปฏิเสธก่อนละกันสุดท้ายก็เลยต้องบอกว่าเป็นเจาะใจเราก็ตกใจมากก็เลยมาคุยกับพี่ที่สามก็เลยมีการพูดคุยกันหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติเอาในแง่ของจำนวนรายการต้องตอนสังกัดโต๊ะเศรษฐกิจจำนวนเยอะเพราะว่ารายการที่นั่นเยอะรวมถึงฟรีทีวีด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเอาในแง่ของคนนอกรู้จักอาจจะเป็นช่วงเจาะใจหรือก่อนนิดหน่อยเพราะว่าขวัญทำรายการช่วงบ่ายช่วงดึกที่ช่อง9ช่อง7มาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นช่อง11ก็มีเป็นแบบโปรเจกต์พิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ถ้าเป็นแบบสไตล์คนข่าวเช้าคือรายการแรกคือตอนเช้าที่ช่อง5ไปเช้านี้ใช่ค่ะแต่จริงๆอ่ะช่อง5มันมีรายการอื่นก่อนที่ไม่ใช่ข่าวเช้าสไตล์แบบแผงเช้านะคะมันจะเป็นสไตล์แบบข่าวเศรษฐกิจอย่างที่บอกที่ไปตลาดหุ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าแผงเช้าเลยเนี่ยก็คือช่อง5ปีนึงแล้วก็ช่อง7ต่อมาอีกปีนึงแล้วก็ช่วงช่อง5เนี่ยค่ะระหว่างที่ทำช่อง5เนี่ยคือช่วงที่เจาะใจเรียกไปแคสเพราะฉะนั้นก็คือจะลอยต่อที่เช้าช่อง5แล้วก็เจาะใจต่อแล้วก็ช่อง7ตรงนั้นก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามองจากข้างนอกได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงจุดที่คนรู้จักมากสุดนะคะแล้วทำอยู่นานไหมเจาะใจอะคะเจาะใจปีเศษค่ะปีโอ้เป็นปีเหมือนกันนะปีเศษค่ะโอ้โหก็เยอะเหมือนปีเศษอาจจะไม่เยอะถ้าเรานับว่าเป็นรายการรายสัปดาห์ก็ให้สองสัปดาห์โอเคกลับมาที่บรรยากาศเลย์ออฟว่าพวกไป ASCV แล้วเลย์ออฟเยอะขนาดไหนครับรู้สึกว่าไปแบบรู้สึกจะเราพูดกันเล่นๆว่าเป็นเนชั่นสาขาสองค่ะก็คงจะได้ยินคำนี้แล้วเนาะนะคะก็คือไปเยอะมากไปเยอะมากจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยหรือมันควรจะไปหรือเปล่าไปด้วยใช่เพราะว่าตอนนั้นมันก็น่าตอนนั้นมันก้ำกึ่งเรื่องการเมืองมันยังไม่ได้แรงไงคะมันยังไม่ได้ถูกแบ่งว่าที่ไหนเป็นยังไงใช่ไหมคะเมื่อกี้แค่ว่ามีช่องใหม่เปิดแล้วที่สำคัญเราก็รู้ด้วยว่าคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รู้มือกันอยู่แล้วสไตล์การทำงานก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรไม่น่าจะต่างขนาดแบบว่าพูดกระเซ้ากันได้ว่าเป็นสาขาสองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดเอ๊ะหรือต้องไปอะไรเงี้ยแต่แบบก็จะไปทำไมวะก็ทำไปเหอะอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคือเป็นคนทำงานจริงแบบก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องวางแผนว่าไปที่นี่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฟื้นมาได้ยังไงในช่างเนี่ยหลังจากที่เลย์ออฟครับขวัญเขาขวัญมองอย่างคนระดับปฏิบัติการเลยนะคะเขาก็ทำงานไปหาโอกาสทางธุรกิจไปขวัญไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้คำว่าเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ก็ทำงานหนักมากเหมือนแบบไม่ยอมแพ้โดยที่นี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มี DNA นี้อยู่แล้วโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าว่าแบบเป็นคนบ้างานหนักอะไรเงี้ยบ่นอะแต่ทำบ่นเหนื่อยแต่ทำคือแบบไม่ชอบเลยนโยบายแบบเฮ้ยลดคนแต่แบบงานไม่เห็นลดอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ทำอะคนที่นี่ก็ทำอะแต่เรื่องคุณภาพหรือชอบไม่ชอบใจก็มาว่ากันแล้วก็ไอ้ส่วนของการบริหารของผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าเท่าที่ผมดูคือเขาก็หาโอกาสในธุรกิจได้ตลอดอ่ะผมดูอย่างนั้นนะคะรู้ไหมว่ามันเม็ดเงินมันมาจากไหนมันทำให้เนชั่นฟื้นเราต้องยอมรับฟรีทีวีมีส่วนเยอะมากมีส่วนเยอะมากค่ะมีส่วนเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ฟรีทีวีถ้าเป็นงานทีวีมันก็ยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนแนวโน้มณวันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการออกฟรีทีวีมันเป็นรายได้หลักอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่เชิงวิเคราะห์นะคะคือมองภาพก็คือว่าก็เขาเรียกอะไรอ่ะรักษาระดับอ่ะรักษาระดับตัวเองให้อยู่ให้ได้อ่ะมันก็เลยผ่านมาแล้วอาจจะเป็นช่วงรอยต่อของเศรษฐกิจที่มันก็ดีขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าของวัฏจักรมันเองแล้วก็รวมถึงผมว่าไม่มีรอยต่อของความบูมของธุรกิจทีวีอะค่ะซึ่งมันก็ช่วยส่งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่านี่คือนโยบายหรือเปล่าแต่ผมมองเองว่าหลังจากที่คุณสรยุทธ์ออกครับมันคือการไขกุญแจให้น้องๆออกไปข้างนอก
เนชั่นเองก็ปรับตัวก็พูดกันแล้วนะคะวิเคราะห์กันกึ่งๆเหมือนจะเป็นสภากาแฟคุยกันในวงของคนที่ยังอยู่ก็คือว่าเนชั่นอาจจะมองตัวอย่างจากกรณีของคุณสรยุทธว่าการที่จะล็อกทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็กำแพงสูงมากมันมีความเสี่ยงในอีกแบบนึงที่เขาอาจจะมีความเสี่ยงในอีกมิติหนึ่งอย่างที่เขาไม่เคยประเมินก็คิดว่าเอ้ยอาจจะยืดหยุ่นแล้วเผลอๆแล้วมันก็เป็นทางที่เนชั่นก็ได้ด้วยเราพูดกันแบบเป็นความทรงจำเป็นภาพจำที่ชัดเจนนะคะว่าคือการออกของคุณสรยุทธคือเหมือนกับเป็นกุญแจที่ปลดล็อกให้น้องๆรุ่นหลังๆหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์การทำการตลาดหรือยุทธศาสตร์ในการหาโอกาสทางธุรกิจของเนชั่นก็กว้างขึ้นด้วยอะค่ะแล้วคุณชมขวัญไปออกเยอะๆเนี่ยเงินเดือนเท่าเดิมหรือว่าเขาแม็กซิมัมให้ เขาชาร์จเงินเดือนใช่ไหมคะใช่เงินเดือนมีกระโดดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าขวัญเชื่อว่ามันไม่ใช่กระโดดเพราะว่าขวัญไปทำฟรีทีวีอย่างเดียวขวัญว่าอาจจะเป็นเรื่องของขวัญไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นช่วงที่มีการปรับฐานเงินเดือนของคนที่ยังอยู่คือเขาให้เพิ่มเอ็กซ์ตร้าจากเดิมไหมเช่นตัวเงินเดือนมีดีดขึ้นอยู่ระยะหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งมีดีดขึ้นแล้วก็การทำรายการข้างนอกมันก็จะได้พิเศษอย่างที่เราทราบกันใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคทีนี้ก็รบกวนมาถึงเรื่องศิลปะเห็นวิธีการแก้ปัญหาของพี่อดิศักดิ์เนี่ยในการทำงานเนี่ยได้เคยไปสัมผัสกันบ้างไหมพี่อดิศักดิ์คิดแต่เรื่องงานอะค่ะคิดนึกออกไหมว่าผมไปสัมภาษณ์คุณสุริชัยเนี่ยแกว่าอย่างพี่อดิศักดิ์นี่ก็เป็นนักข่าวธรรมดาเลยนะค่ะใช่ไหมก็เหมือนนักข่าวทั่วไปแต่วันนึงแกบริหารบริษัท600 ล้านเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นบริษัท600 ล้านแล้วนะค่ะทีนี้คือผมเนี่ยได้เห็นปัญหาที่เยอะมากมาที่เนี่ยในมุมมองคุณจอมขวัญเนี่ยที่ได้สัมผัสกับพี่อดิศักดิ์คิดว่าแกทำไมถึงสามารถนำพาไอทีเอ Nation Channel รอดมาได้ครับขวัญว่าพี่อดิศักดิ์ไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนแกจะบอกว่าบางช่วงแกเครียดนะคะแต่ขวัญคิดว่าช่วงที่คนคิดว่าแกน่าจะเครียดที่สุดขวัญไม่ค่อยเห็นไม่เห็นขวัญไม่ค่อยเห็นแล้วขวัญว่าขวัญว่าเวลาที่แกฝ่าไอธุรกิจที่มันกำลังแบบว่าจะอยู่หรือไปอ่ะยังเครียดน้อยกว่าเวลาแกดูเฮ้ยทำไมข่าวไม่ทันวะเฮ้ยทำไมช้ากว่าวะเฮ้ยทำไมไม่เบรกกิ้งวะคือขวัญเห็นภาพอย่างเงี้ยมากกว่าที่แกจะแบบมาโวยวายหรือเครียดให้เห็นในแง่ของการจะอยู่หรือไปของบริษัทแล้วก็ขวัญว่าแกเป็นคนแบบสนุกกับการทำงานมากจนแบบเราเหนื่อยอ่ะคือแบบแกอาจจะเป็นเหมือนคุณสุทธิชัยก็แบบคือเขาสนุกอะแต่เราเหนื่อยอะเขาเป็นอย่างนั้นนะคะผมก็เลยคิดว่าคือคนที่รักในงานที่ทำแล้วก็เชื่อในมือตัวเองแล้วก็คือผมคงบอกไม่ได้ว่าคุณเอกศักดิ์เก่งเพราะว่าผมเป็นลูกน้องการพูดแบบนี้มันก็เฉลี่ยมันคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรใหม่อยู่แล้ว okay. แต่ว่าผมมองว่าคือสิ่งที่แกทำคือแกสนุกกับการแก้ปัญหาแล้วแกก็แบบเฮ้ยผมไม่เครียดไม่เป็นไรอยู่ได้ทีนี้ก็กลับมาในตรงนี้นิดนึงก็คือในส่วนของตอนนี้ทำกี่รายการนะครับขวัญนะคะตอนนี้อยู่เหลือแค่2เหลือก็คือข่าวเช้าที่ช่อง9แล้วก็คมชลึกที่เนชั่นค่ะ2อันค่ะแล้วก็เป็นบก.โต๊ะต่างประเทศใช่ค่ะเป็นงานใหม่โอเคทีนี้ก็เช้าข่าวข้นเนี่ยทำนานขนาดไหนแล้วก็ไอ้คมชั้นลึกนี่ทำงานขนาดไหนโอ้เช้าข่าวข้นครบ3ปีเมษาเนี่ยค่ะค่ะแป๊บเดียว แล้วก็คมชั้นลึกเนี่ยมันมีช่วงรอยต่อตอนคุณสรยุทธออกเพราะว่าเป็นรายการที่คุณสรยุทธทำเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็มีพิธีกรสลับหน้าหลายท่านก็เป็นช่วงที่เราอาจจะเห็นว่าตอนนั้นเป็นสัญลักษณ์นึงนะคะเรื่องของรายการคมชั้นลึกว่าแบบเฮ้ยต้องสลับคนมามากขนาดนี้ระดับซีเนียร์ต้องมาสลับกันขนาดนี้เลยเหรอเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะของการที่คุณสรยุทธออกแต่ว่ามันก็ผ่านช่วงนั้นมาโดยที่คุณธีระขึ้นจัดแล้วก็จากนั้นพอคุณธีระมีงานข้างนอกก็ทำให้ข้างในเนี่ยต้องตัดสินใจว่าต้องเอาใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วตอนนั้นก็เป็นสลับกันค่ะขวัญขออยู่ในวงเล็บคือขวัญมักจะจำไม่ได้รอยต่อเพราะขวัญทำงานเยอะมากขวัญสลับกับคุณธีระหรือขวัญสลับเดี๋ยวนะคะขวัญไม่แน่ใจขวัญเริ่มยังไงแต่ว่ามันจะมีช่วงก่อนที่วันนี้ขวัญมาทำ5วันเนี่ยมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่มีพิธีกรอีก2ท่านคือคุณกวีพันธ์กับคุณบรรจงก็จะเป็นค
คุณบรรจง1คุณกวีพันธ์1จอมขวัญ3แต่ช่วงเริ่มต้นขวัญไม่แน่ใจใช่ไหมซ้ำขวัญสลับกับพี่ธีระหรือเปล่าก็สนุกทำมากี่ปีจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้อ่ะขวัญต้องไปเปิดเอกสารแล้วถ้าพี่จะเอาตัวเลขแม่กลมๆอ่ะกลมๆไม่ต่ำกว่า2 2ปีเองอ่ะถ้าสมมติเอาแบบคนเดียวนะคะคนเดียวเนี่ยใช่แต่ว่ามีสลับมาก่อนนั้นนั้นใช่ค่ะเรา2อ่ะประมาณ2ไม่ต่ำกว่า2อ่ะแล้วเตรียมตัวยังไงไอ้กรมจันทร์ลึกเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นธรรมชาติเนชั่นเลยขวัญนะเจอธรรมชาติเนชั่นอย่างนี้มาเยอะมากเลยอ่ะคือเป็นธรรมชาติที่บอกไม่ถูกบางทีมันก็เจ็บปวดสำหรับเรานะเขาเรียกขวัญเข้าไปในห้องประชุมใหญ่แล้วก็กรมจันทร์ลึกเนี่ยฮะแล้วก็มีพี่ศักดิ์มีป้าต๋อยคุณประนดแล้วขวัญจำไม่ได้ว่านั้นมีใครแล้วก็แบบก็คุยเออจอมขวัญก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเออเนี่ยจะให้ทำรายการคมชันลึกคือมันแปลกตรงที่ว่าขวัญรู้สึกขวัญจูเนียขวัญไม่ได้จูเนียที่สุดละรุ่นวันนั้นแต่ว่าขวัญยังจูเนียที่จะทำคมชันลึกแล้วก็ที่สำคัญคือคมชันไม่เคยมีผู้หญิงที่มาทำแล้วตอนนั้นรายการทอล์กที่เป็นผู้หญิงในตลาดก็แบบขวัญนึกไม่ออกค่ะที่เป็นทอล์กแล้วแบบผู้ดีกรผู้หญิงนะคะขวัญก็เลยแบบคือก็อุทานมาในใจด้วยคำที่แบบหยาบคายเนี่ยแบบในใจอ่ะแล้วก็แบบปฏิเสธไปว่าไม่ได้ราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทราบว่าจริงๆแล้วเขาคงหาคนอื่นหลายคนในออฟฟิศนะคะแต่ว่าสุดท้ายมาตกที่ขวัญจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ก็เลยแบบก็ทำก็ด้วยวิธีการคิดเดิมขวัญก็คือก็ลูกจ้างเขาอ่ะก็เขาให้ทำก็ทำว่ะอะไรเงี้ยก็เลยทำแค่นั้นเองค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนการมันว่าบ่อนมันเปลี่ยนโอ้โหแบบผมก็ดูประจำแล้วผมก็ทวิตเตอร์เข้ามาบางทีก็การเมืองบางทีก็สุขภาพบางทีก็เปลี่ยนไปเลยขวัญแบบมันไม่มีอะไรที่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องที่กว้างมากด้วยหรอปะขวัญได้รับการบอกกล่าวมาแบบนี้นะคะคือก่อนที่ขวัญจะทำคมชะลึกเองขวัญมีภาพจำว่าคมชะลึกคือรายการฮาร์ททอล์กที่เครียดเข้มแล้วก็น่ากลัวสำหรับทั้งคนที่จัดแล้วก็คนที่มาให้เขาถามแต่ว่าจริงๆแล้วพอขวัญถามโปรดิวเซอร์รุ่นเก่าก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆเปล่าช่วงพี่ยุทธเนี่ยคมชลึกก็คือเหมือนกับเป็นวาไรตี้ข่าวเพราะพี่ยุทธจะมีบุคลิกพี่สรยุทธนะคะมีบุคลิกอย่างนึงคือว่าพี่ยุทธมักจะเน้นข่าวชาวบ้านคือมันให้มันดีฟลงไปแค่นั้นเองใช่ไหมให้มันเป็นเชิงวิเคราะห์ขวัญว่าเป็นสไตล์พี่ยุทธที่ทำให้คนรู้สึกแบบทุกอย่างมันจริงจังไปหมดโน่นผมหมายถึงว่าไอรายการเนี่ยคือขวัญไม่รู้เพราะขวัญไม่เคยดูลงมาก่อนขวัญไม่เคยดูเลยโอเคนะใช่ค่ะหมายถึงว่าก่อนจะเข้ามาทำตอนที่ดังๆนะคะแล้วก็พอตัวเองมาทำเนี่ยขวัญไม่แน่ใจมันเกิดจากบุคลิกขวัญด้วยหรือเปล่าคือคนเครียดอย่างที่คนคาดหวังไม่ได้เพราะไม่ใช่บุคลิกขวัญอยู่แล้วคือสไตล์ขวัญไม่ใช่สไตล์เครียดแต่ขวัญเชื่อว่างานขวัญไม่หลุดประเด็นอ่ะก็เลยทำให้ขวัญรู้สึกแบบว่าคือขวัญคิดเองว่าถ้าสมมติคุณจะเพิ่มกลุ่มคนดูคุณต้องมีเรื่องอื่นบ้างไม่ใช่แค่การเมืองแล้วก็การเมืองก็มีโปรดิวเซอร์ติดต่อใช่ไหมคุณจอมขวัญไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมโปรดิวเซอร์มีส่วนค่ะตอนหลังมีส่วนเลยค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ก็เปลี่ยนชุดไปหลายชุดเหมือนกันก็จะมีส่วนด้วยเพราะว่าเราทำเราก็จะมีส่วนว่าเฮ้ยเราโอเคกับเรื่องนี้เปล่าเราไหวกับประเด็นนี้ไหมคิดว่ามันจัดได้ไหมแตกประเด็นได้ไหมผมสงสัยอย่างว่าตอนที่อย่างหมอตุลมาสมคุณสมบัติมาคุมประเด็นยังไงเพราะที่เพราะมันอย่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาค่ะขอนละอันนี้ขอมีเวลาแล้วเนาะคมชันลึกเนี่ยงานคมชลึกเนี่ยสำหรับขวัญตอนการทำแรกๆอ่ะความยากอยู่ที่ประเด็นแล้วก็เนื้อหาแต่ว่าพอถึงระดับหนึ่งโดยเฉพาะหลังจากที่รับการฝึกจากการทำ5วันของตัวเองมาช่วง2ปีกว่าเนี่ยนะไม่รู้เหยียบ3ปีหรือเปล่าขวัญว่าจริงๆความยากมันไม่อยู่ที่ประเด็นเพราะเราเป็นนักข่าวใช่ไหมคะเพราะข่าวมันวนนะพี่ก็ทราบข่าวมันวนมันก็อยู่ประเด็นเดิมๆมันก็คืบแล้วก็เอาของเดิมมาคุยแล้วก็คืบอะไรเงี้ยตอนหลังขวัญเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคมชลึกเนี่ยมันยากอยู่ที่บรรยากาศและตัวแขกรับเชิญอารมณ์ของรายการนะคะว่าคนดูแล้วแบบจะเปลี่ยนหนีเปล่ารายการตั้งชั่วโมงกว่าแล้วช่วงเวลาเดียวกับละครแล้วอยู่ช่องไม่ได้ใหญ่มีหมดไหมบางทีมีหมดคำถามมีค่ะบางทีมีหมดมีค่ะมีค่ะถ้าหมดคำถามจะเกิดขึ้นไม่กี่แบบเช่นประเด็นมันไปไม่ได้ยาวขนาดนั้นจริงๆหรือเรารู้จนแบบเรารู้สึกแบบเรานึกไม่ออกว่าเอ้ยอันนี้น่าจะถามคือแบบบางประเด็นมันเป็นประเด็นที่เราจัดเยอะมากจนเรารู้สึกแบบว่าคือเหมือนสมมติคนรู้อะไรเราจะนึกไม่ออกว่าคนจะไม่รู้อะไรก็เลยทำให้ประเด็นบางทีมันสั้นเคยนับไหมว่าสัมภาษณ์คนมาแล้วกี่คน2ปีไม่จริงๆอยากนับแต่ไม่เคยนับคงหลายพันนะแต่ก็มีคนซ้ำนะคะก็มีคนมาซ้ำนะโอ้เดี๋ยวนี้ผมถามพี่กฤษณะ
แกจัดรายการ10ปีใช่ไหมค่ะ10 15ปีวันละคนเนี่ยถึงจะซ้ำก็ช่างวันละคนอาทิตย์ละ5วันลองไปนับไปดูก็เป็นไปได้ซึ่งไม่เยอะมากไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคทีนี้ได้การอยู่เนชั่นมา10ปีเนี่ยได้เรียนรู้ culture องค์กรยังไงบ้างครับ DNA ของมันขวัญก็พูดได้แค่ Nation Broadcast อ่ะค่ะ Broadcast ใช่ NBC มันโอ้โหขวัญไม่มีคำจำกัดความมันหลายมิติมากคือ Nation เนาะโอเคงั้นกลับมา12ปี Nation Channel เนี่ยคิดว่าถ้ามันเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์ที่ยังไงคือผมอยากจะสื่อให้คนเห็นคนอ่านว่ามันทีมก็ขึ้นลงใช่ค่ะบางทีมันก็อย่างคุณสุนันทวดีบอกว่ามันเหมือนไอ้อะไรอะกระบองเพชรที่มันจะตายมันก็ไม่ตายแต่ว่ามันอยู่จะแห้งแล้งอะไรเงี้ยอย่างคุณจอมขวัญอยู่ประมาณนั้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นยังไงแต่บางคำถามก็ไม่ค่อยอยากตอบจำกัดความยังไงดีอะคะเรามององค์กรเราใช่ป่ะคะใช่ถ้ามันเหมือนคู่มือธุรกิจเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้อะไรจากมันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันเป็นความรู้ความจำกัดความมันคืออะไรแต่มันเอาเป็นรูปทรงถ้านึกออกก็คือเหมือนต่อแพค่ะคือมันควรจะจมอ่ะคือมันควรจะจมหรือแบบหรือมันผ่านแก่งหินอะไรต่างๆแบบพวกน้ำตกคือมันควรจะจมอ่ะแต่คือด้วยธรรมชาติของมันสุดท้ายมันก็จะลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนสมมติมันอยู่บนผิวน้ำมันก็จะเจอน้ำจากข้างล่างคือปริ่มเสมอถูกซัดจากข้างๆเสมอจากคลื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือแม้แบบไหลไปคือมันก็มีช่วงที่มันไหลแบบเรียบไปแต่ว่าเมื่อถึงแบบช่วงที่แบบมันลงไปในพวกแคนยอนต่างๆอะไรเงี้ยซอกของซอกหินมันก็เอียงไปเอียงมาคือจะจมไม่จมหรือบางครั้งอาจจะจมไปบางเหลี่ยมหรือแบบจมไปทั้งแผ่นแต่สุดท้ายมันจะกระเด้งขึ้นมามันไม่ได้หมายความว่ามันมั่นคงจนแบบทำอะไรมันไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ตายไปง่ายๆเหมือนกับแบบมันก็ยังไปต่อของมันผมขอนี่เห็นเขาบอกว่าคุณเทพธุรกิจนี่รายได้มากกว่า Nation Channel หรอน่าจะปะจริงดิไม่รู้ Nation Channel กับกรุงเทพธุรกิจไม่ใช่ Nation Broadcast ใช่ไหมคะNo Nation Broadcast ไม่ทราบเลยต้องถามพี่สาวไม่รู้เลยครับทุกวันนี้ตารางชีวิตเป็นยังไงตารางชีวิตกว่าหนังสือจะออกตารางชีวิตจะเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ใช่นี่ไม่กี่วันออก12ปีนี่แหละอีกเดือนนึงไม่ถึงนี่แหละอ๋อไม่เพราะว่าเดี๋ยวมิถุนายนรู้สึกรายการจะหลุดผังตอนเช้าช่อง9ไงคะจริงดิใช่ใช่เอาพี่ไม่ทราบข่าวเหรอไม่รู้ว่าหลุดช่องเก้านี่จะหลุดเช้าหรือเช้าอย่างเดียวหรือกลางคืนอย่างเดียวหรือเช้าและกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ทราบแต่ข่าวก็มาแรงถามพี่ศักดิ์สิอันนี้อย่าเขียนไปนะพี่ก็คือตารางชีวิตเอาณวันนี้นะคะณวันที่เราคุยกันวันที่30เมษายนก็คือว่าขวัญตื่น4เพื่อที่จะไปทำรายการ6:30ที่ช่องเก้ากลับมาขวัญก็นอนบ้านอยู่ที่ไหนด้วยจริงๆบ้านอยู่ดอนเมืองค่ะแต่ว่าขวัญพักคอนโดแถวๆศรีนครินทร์โอ้โหโอเคไม่ไกลปึ๊บเดียวไม่ไกลใช่แล้วก็แล้วก็มานอนช่วงกลางวันประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงค่ะก่อนเข้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงบ่ายพอเข้ามาอาจจะสักบ่าย2บ่าย3อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ไปจนคงจะเลิกจบประมาณ 4:15 กว่าจะเสร็จกว่าจะออกจากที่นี่ 4:30 5:00 อะไรเงี้ยค่ะกลับไปแล้วกว่าจะนอนก็เที่ยงคืน 1:00 แล้วก็นอนตื่น 4:00 อีกทีเป็นเงี้ยค่ะจันถึงนิดเดียวจันถึงสุกพูดถึงนอนคืนแค่นิดเดียวประมาณ3+2 3+3หรือ3+4ถ้าเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็น2ขยักนี้มากแล้วข่าวต่างประเทศนี่ต้องดูอะไรครับมีเวลาดูจริงจริงจริงข่าวต่างประเทศดูน้อยค่ะแต่ว่าเข้ามาเหมือนกับดูในแง่ของการบริหารจัดการมากกว่าการจัดการมากกว่าเพราะว่าเรื่องของดีเทลของลงไปไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่มีเพราะว่าต้องทำรายการตัวเองด้วยก็จะเป็นเรื่องบริหารจัดการก็มีความชัดลึกกับตอนเช้าแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกน้อยกว่าสมัยก่อนใช่แต่ว่ามันเป็นสัดส่วนที่โอเคแล้วสำหรับขวัญเพราะว่าขวัญจะไม่โหลดกันไปไม่โหลดด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบคือเราซีเนียร์ขึ้นด้วยวัยแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากให้แต่ละชิ้นมันมีเวลากับมันมากขึ้นเพราะว่า
ขวัญเคยทำงานหนักมากกับหลายรายการมากจนแบบเบลอไปหมดเคยทำพีคสุดกี่รายการครับในช่วงเดียวกันนะคะครับผมจำไม่ได้อ่ะต่อวันนะจำไม่ได้แต่เยอะมากเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วขวัญทำรายการมาเยอะมากเลยพี่ช่วงที่ออกช่อง7ก็จะเยอะอ่ะมันจะมีแบบตอนนั้นยังไม่มีจมูกมดเลยค่ะตอนนั้นมีรายการเช้าแล้วก็มีรายการรายสัปดาห์ตอนกลางคืนแล้วก็มีรายการของเนชั่นแล้วคือความเป็นพิธีกรของเนชั่นของขวัญไม่ได้ทำให้ความเป็นนักข่าวหมดไปมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ขวัญออกวิ่งเป็นนักข่าวด้วยจัดรายการด้วยนักข่าวจัดรายการนักข่าวจัดรายการแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนจัดรายการมันก็ต้องออกเอาท์ดอร์อยู่ดีก็เลยจะแล้วทุกวันนี้รีพอร์ตโทรเพิ่มยังไม่ได้เรียนทำไมพี่ถามคำถามนี้เขาไม่ได้ถามไปปกติเขาก็จะไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณพ่อมังคับเรียนมานานแล้วค่ะแต่ว่าผมไม่จำเป็นหรอกคุณสุริชัยเคยพูดบอกว่าคุณไม่ต้องไปเรียนหรอกไอ้ที่คุณทำทุกวันไอ้ยิ่งกว่าปริญญาโทถูกคันละอ๋อเหรอคะแต่พี่ศักดิ์ก็พยายามจะผลักดันให้ไปเทคคอร์สอะไรสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็องค์ชะตากรรมก็คงเหมือนพี่ชบัยพรแหละใช่ไหมน่าจะคล้ายกันคล้ายกันก็สักพักเดี๋ยวก็โยนไปหาเงินไปหาเงินไปทำเป็นโปรเจกต์ตอนนี้อาจจะจัดรายการไปก่อนมีอะไรเนาะหรืออะไรน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้อะไรมากใช่ไหมพันละคะพันน่าจะเป็นเด็กเกเรในเรื่องแบบหลายๆอย่างที่ขัดกันโอเคให้หลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอโทษด้วยที่ลืมนัดวันนี้ซะอย่างนั้นไม่เป็นไรผมดีนะเข้ามาพอดี